สวัสดีครับเมื่อนี้ฝนตกครับผมบรรยากาศดีครับมาเนี่ยจะพามาเบิ่งต้นไม้ที่ปลูกไว้ครับผมเพราะว่าเมื่อนี้เหมาะกับการปลูกต้นไม้เพราะว่าฝนมันตกลิ้นครับผมนี่เพิ่งยดไปครับผมนี่จะพามาเบิ่งหลุมพอเพียงครับผมนี่ครับหลุมเดียวนี่เขาสามารถปลูกพืชได้หลายชนิดเด้อครับผมถ้าสําหรับคนบ่ค่อยมีเวลาดูแลเนาะอันนี้ผมจะปลูกพืช5อย่างครับผมมีพริกมีถั่วมีมะละกอมีมันเบอร์รี่พันธุ์ใหญ่ครับนี่ครับแล้วก็มีกล้วยครับมันจะเป็นกล้วยหอมทองครับผมนี่ครับนี่ครับนี่เฮาขยายพันธุ์ไว้เด้อครับผมเฮาขยายพันธุ์เองเลยครับมันยังบ่ต้องไปซื้อเขาไปซื้อเขาแค่หน่อเดียวซี่ก็เป็นร้อยบ่ได้ครับผมเพราะมันเป็นพันธุ์ใหญ่เนาะกล้วยพันธุ์ใหญ่ครับผมตัวนี้แต่ว่าขยายได้หลายต้นแล้วครับผมขยายไปเรื่อยๆนี่ครับจะมาให้เบิ่งหลุมนี่น้ําครับผมนี่ครับอันนี้คือต้นอะโวคาโดครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ผมก็จะปลูกบักนาวปลูกฟักทองใส่น้ำกันเลยครับนี่เขาปลูกแล้วก็หาผสมดินดีๆครับมาโรยหน้าไว้เป็นใบครับผมเพราะว่าพืชแต่ละชนิดนี้มันจะต้องการอาหารที่แตกต่างกันครับผมเขาสามารถปลูกรวมกันได้เพื่อว่าบางอย่างที่จริงมันถามว่ามันแย่งอาหารกันบ่มันก็แย่งกันอยู่แต่ว่ามันจะเอื้อประโยชน์ต่อกันครับมันจะแบ่งกันกินเด้ต้นไม้ครับผมครับมันจะเอื้อประโยชน์ต่อกันถามว่าปลูกหลายต้นมันนั่นบ่มันก็งามอยู่ได้ล่ะครับผมต้นนี้ใกล้จะออกลูกก็ได้ครับผมเบื้องมันใกล้จับดอกแล้วครับผมมันใกล้ๆเนาะถ้าเบื้องใกล้ๆชัดๆมันจะมันบ่ชัดปะเนี่ยถ้าเบื้องใกล้ๆชัดๆมันก็จะเห็นดอกเริ่มจับแล้วครับผมต้นนี้สูงเพียงแค่ประมาณยังบ่ถึงเอวได้ครับผมนี่ครับแล้วก็พริกจับจะออกลูกแล้วครับผมนี่ฝนตกบรรยากาศเพิ่งเช้าใหม่ๆเนาะครับผมเบื้องเพื่อเป็นแนวทางเผื่อคนสนใจอยากปลูกต้นไม้แต่ว่าบางทีอาจจะมีพื้นที่จำกัดเนาะอันนี้ก็ประมาณเม็ดคูณเม็ดนี่แหละครับผมเราสามารถปลูกได้เลยครับผมนี่ครับเฮ็ดเป็นหลุมไว้เด้อครับผมนี่ครับเฮ็ดเป็นหลุมขอบไว้อย่างซี่เวลามันแรงมันยังมันจะรดน้ํามันจะอยู่ในขอบตัวนี้ครับผมนี่ครับมันได้ผลได้ครับผมวิธีนี้เดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งที่มันได้ผลเนาะนี่ครับผลได้ผลบ่ครับผมนี่ครับได้ผลดีๆได้ครับผมนี่ครับผลฟักทองนี่ครับผมแต่ว่าต้นอื่นๆมันก็ต้องใช้เวลาเนาะเราต้องปลูกพืชระยะที่แตกต่างกันครับผมคือจากมะนาวนี่ก็ต้องใช้เวลาเป็นปีพุ่นละครับผมมะละกอจังซี่ก็นี่ครับนี่ครับอะโวคาโดอีกต้นหนึ่งเนาะครับผมนี่ครับนี่คืออะโวคาโดนี่ครับผมอีกต้นหนึ่งนี่ครับปลูกรวมกันไปเลยครับในหลุมเดียวครับผมนี่ครับอันดับแรกก็จะได้นี่แหละครับผมแกงแซนน้องไม้ก่อนหมูเลยเนี่ยฟักทองนี่แหละครับผมเอาไปเบิ่งต้นอื่นอีกก่อนครับผมนี่ครับต้นกล้วยก็เพิ่งปลูกไปก็ได้นี่ครับต้นเตี้ยเพียงเอวเหมือนได้ครับเนี่ยออกลูกแล้วแล้วกระแทงหน่อขึ้นมาใหม่นี่ครับผมรวมเดียวกันมันมีหลายอย่างนะครับจะให้มาให้เบิ่งว่ามันบ่ได้เป็นอุปสรรคต่อการขยายของต้นพืชเลยนะครับผมเราจะปลูก2อย่าง3อย่างก็ได้ครับเป็น10อย่างก็เบิ่งเอาแล้วครับว่าตัวใดที่เหมาะสมเนาะนี่ครับมาให้เบิ่งครับสําหรับคลิปนี้ก็นําเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะเผื่อบางคนมีไอเดียที่อยากปลูกต้นไม้แต่ว่าบางที่ก็เขาบอกค่อยมีเวลาดูแลสินะครับผมเขาก็ปลูกเทือกละหลุมสองหลุมก่อนก็ได้ครับผมนี่ครับมันเบอร์รี่นี้ถ้ามันออกลูกนี้ประมาณซัมนิโป้เลยครับผมมันเป็นพันธุ์ใหญ่ครับผมตัวนี้ซื้อเขามาหาสี่บาทน้อยๆหนึ่งครับผมเทือกเดียวหนึ่งได้ไหมครับเอาลองเหมือนเนาะครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจเรื่องการเกษตรเด้อครับผมคลิปนี้ก็อยากเผยแพร่เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่ออีสานบ้านนาคือกันคนอีสานบ้านนาหรือว่าคนอยู่ในเมืองกรุงที่อยากแอบสนใจการเกษตรนะครับผมเป็นวิธีการนําเสนอการเกษตรไปอีกรูปแบบนึงเนาะครับเพื่อผู้ใดมีไอเดียอยากเป็นร้อยหลุมก็ได้เด้ครับสําหรับคนมีเวลาเฮ็ดไปเรื่อยเฮ็ดเมื่อละหลุม2หลุมไปนะครับผมสําหรับคลิปหน้าก็จะหานําเสนอสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับพี่น้องได้เบิ่งเรื่อยๆเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ